สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับโรสนะคะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการอัปโหลดวิดีโอลง YouTube ด้วยมือถือนะคะเราจะใช้แอป YouTube นะคะที่เราใช้ดูหนังฟังเพลงบน YouTube ปกตินะคะตัวนี้เนาะก็โหลดมาจาก Play Store นะแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลของเรานะคะแล้วเราอัปโหลดครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปมันจะเข้ามาอยู่ในหน้านี้อัตโนมัตินะคะเวลาเรากดที่แอปเนาะแล้วก็มีแนะนำ YT Studio หรือว่า YouTube Studio ตัวที่เป็นฟันเฟืองสีแดงนี้นะคะก็เรานำดาวน์โหลดแอปนี้จาก Play Store เอาไว้แบบแก้ไขดูหลังบ้านนะคะแล้วก็แก้ไขคลิปนะคะแล้วก็ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะโอเคเราจะมาดูวิธีการอัปโหลดเนาะให้เลือกYouTube นะคะแอปคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกข้างบนนะคะเป็นวิดีโอเนาะบวกแล้วก็เลือกวิดีโอนะคะถ้าใครอยากจะไลฟ์สดก็เป็นไลฟ์สดหรือว่าโพสต์ข้อความนะคะเหมือน Facebook เนาะตอนนี้เราจะเลือกวิดีโอหน้านี้นะคะเข้ามาหน้านี้ก็จะมีวิดีโอที่เราสร้างไว้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกเราจะเลือกวิดีโอที่เป็น6นาทีนี้นะคะก็เลื่อนขึ้นก็จะให้ใส่ชื่อนะคะแล้วก็คำอธิบายคลิปเนาะชื่อคลิปคำอธิบายคลิปแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนี่เวลาเราจิ้มตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เลือกเราก็จะเปิดเป็นสาธารณะนะคะตำแหน่งก็เอาไว้สำหรับคนที่ไปเที่ยวหรือเปล่าแบบว่าใส่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆลงไปนะคะถ้ากดเนาะก็จะมีคำค้นหาสถานที่ที่เพื่อนๆอยู่หรือว่าจังหวัดอะไรนะคะให้เลือกเนาะจะใส่ชื่อก่อนเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะก็สังเกตด้านบนนะคะตรงนี้เนาะจะมีคำว่าอัปโหลดเราคลิกพอคลิกอัปโหลดนะคะก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะทุกคนวิดีโอก็จะกำลังสแกนนะคะซึ่งความช้าความเร็วเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับไฟล์วิดีโอของทุกคนนะคะและก็อินเทอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ด้วยนะคะว่าเร็วหรือว่ายังไงก็จะใช้เวลาสักครู่นะคะเขาก็จะโชว์ให้เห็นเปอร์เซ็นต์อยู่เนาะค่ะวิดีโอพร้อมดูแล้วนะคะเราลองเข้าไปดูนะคะกดดูนะคะจริงๆเขาไม่ค่อยให้ดูคลิปตัวเองนะคะกดหยุดก่อนเนาะโอเคก็คือวิดีโอเรานะคะก็อัปโหลดบน YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้YT Studio นะคะหรือว่า YouTube Studio รูปฟันเฟืองสีแดงตัวนี้นะคะเลื่อนลงมาถ้าคลิปยังไม่โชว์นะคะตรงนี้ให้กดที่3ขีดด้านบนแล้วก็คลิกที่วิดีโอวิดีโอนะคะก็จะโชว์ขึ้นมานะคะที่รถอัปโหลดเมื่อกี้นะคะวิธีสแกนเอกสารคลิกเข้าไปรถก็จะเลือกที่ตัวดินสอข้างตรงคลิปนะคะตรงด้านบนจะมีรูปดินสอรถก็จะเปิดสร้างรายได้นะคะสำหรับคนที่เปิดสร้างรายได้แล้วเนาะก็จะมีการสร้างรายค่ะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเปลี่ยนปก YouTube เพิ่มคำอธิบายนะคะใส่แท็กสร้างเพลย์ลิสต์อะไรได้ทุกอย่างหมดเลยนะคะลองไปทำดูกันนะคะอันนี้เป็นวิธีการอัปโหลดวิดีโอแบบที่1นะคะแล้วรถก็มีวิธีการอัปโหลดวิดีโอนะคะแบบที่2เดี๋ยวรถจะโพสต์ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจ